เราเริ่มจากรถเข็นก่อนในช่วงก่อนจะมีโควิดตอนนี้ในร้านจริงๆก็มีประมาณ 30-40 เมนูนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือมาจากภาคใต้เลยครับหาความแตกต่างเพราะว่าด้วยยุคนี้เป็นยุคโซเชียลคนก็อาจจะแบบเน้นถ่ายรูปแล้วก็คิดว่าเออถ้าเหมือนกับอะไรที่มันสวยหรือมันน่ารักอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะชอบแทนพระสุทธิตารพันธ์นะครับเป็นเจ้าของร้านผู้ปิงนะครับบรรทัดทองอยู่ที่จุฬาซอย 3นะครับมันเป็นคำมงคลของจีนและความหมายมันดีมันแปลว่ารุ่งเรืองร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าปิงก็เป็นมันในเรื่องของน้ำแข็งพอเอามารวมกันมันเป็นคำมงคลเราก็ชอบด้วยครับจุดเริ่มต้นคือที่ผมทำคือเริ่มจากการขายบกชาไทยเนี่ยแหละครับชงดื่มอยู่ริมถนนปฏิพัทธ์เราเริ่มจากรถเข็นก่อนในช่วงที่ก่อนจะมีโควิดแล้วเราก็เหมือนกับเปิดมาเรื่อยๆประมาณปีกว่าแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดช่วงนั้นเราก็มีการหยุดไปแล้วก็หยุดยาวเหมือนกันจนมาถึงล่าสุดตอนปีประมาณปลายปี66เนี่ยครับที่เราเริ่มจะเหมือนกับหาพื้นที่หาล็อกในการเปิดร้านฟู้ปิงกลับมาอีกครั้งเพราะว่าลูกค้าเขาก็เรียกร้องมาตอนนี้ในร้านจริงๆก็มีประมาณ 30-40 เมนูนะครับคือเพิ่มจากรถเข็นมากเมนูในร้านส่วนมากจะเป็นคอนเซปต์ก็คือมาจากภาคใต้เลยหลักๆคือเราก็จะเป็นน้ำชงคือชงสดแก้วต่อแก้วขณะที่ชาไทยเราก็มีประมาณ3ตัวครับชาไทยชาชักชาพรีเมียมที่มีชาไทยด้วยแล้วก็มีชาใต้ด้วยชาไทยก็จะมีพวกเหมือนกับเครื่องดื่มซาเลปี้อย่างเงี้ยครับที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะมีเพิ่มครีมชีสเพิ่มไข่มุกแล้วก็มีพวกแบบโกโก้มีโอวัลตินเป็นเมนูแบบพื้นฐานดั้งเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะพยายามใช้ที่เป็นสูตรเหมือนกับสูตรภาคใต้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีพวกขนมที่เป็นขนมพื้นเมืองของภาคใต้ก็คือขนมโอเอลอย่างเงี้ยครับจริงๆคือจะดังที่ภูเก็ตมากเป็นท็อปปิ้งผลไม้ด้วยลูกค้าทานแล้วก็มีประโยชน์ด้วยโอเอลก็เหมือนกับแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำทานแล้วสดชื่นถ้าใครที่ไปเที่ยวภูเก็ตเขาอาจจะติดใจแต่ว่าไม่ต้องเดินทางไปภูเก็ตก็มาทานที่ฟู้ปิงได้ครับผมปานาทองตอนนี้กำลังมีชื่ออยู่แล้วนะครับที่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่าที่ปราบเซียนผมก็คิดว่ามันก็ปราบเซียนจริงๆเพราะว่าในช่วงแรกที่เรามาเปิดเนี่ยคนยังไม่รู้จักเราเขาก็เดินผ่านเลยยอดขายช่วงแรกตอนแรกเลยคือวันนึงก็หลักพันตอนแรกก็ท้อเลยเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยถ้าเหมือนเราได้เท่านี้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าวัตถุดิบที่เราเหมือนกับบางทีเราซื้อมามันก็ต้องสต็อกไว้เพราะว่าเราด้วยวัตถุดิบที่มันเป็นร้านน้ำชงครับแล้วก็ของหลายอย่างที่มันต้องสดใหม่บางทีมันมีพวกผลไม้ที่มันเป็นท็อปปิ้งด้วยถ้าเราซื้อมาทีละน้อยเนี่ยค่ารถไปมันก็ไม่คุ้มเราก็เหมือนกับเราก็ต้องคิดว่าเราทำยังไงให้เราอยู่รอดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันพยายามทำการบ้านหนักในจุดนี้เหมือนกันที่จะทำให้ร้านอยู่รอดแล้วก็พนักงานอยู่รอดแพ็กเกจจริงเราพยายามที่เหมือนกับอยากจะใช้ตัวที่มันไม่ซ้ำกับที่อื่นหาความแตกต่างเพราะว่าด้วยยุคนี้เป็นยุคโซเชียลคนก็อาจจะแบบเน้นถ่ายรูปแล้วก็คิดว่าเออถ้าเหมือนกับอะไรที่มันสวยหรือมันน่ารักอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะชอบมันอาจจะเหมือนกับเป็นลูกค้าเขาชอบก็ถ่ายรูปเขาก็ลงโซเชียลก็เหมือนเป็นการโฆษณาให้เราอย่างเงี้ยครับเราก็เน้นการออกบูธงานใหญ่ๆครับอย่างเช่นงานกาชาดประจำปีงานเกษตรแฟร์หรือว่างานที่มีเขาเรียกว่ามีเป็นงานสเกลใหญ่จากที่เราไปออกบูธออกงานแล้วทีนี้ก็จะมีคนตามกลับมาทานที่ร้านแล้วก็ตามมาเหมือนกับมาถ่ายโฆษณาให้ถ่ายรีวิวให้อันนี้บางคนเขาอาจจะคิดว่าต้องไปเน้นออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่ายุคนี้มันยุคใหม่แต่จริงๆคือเพราะว่าเราเจอลูกค้ามันเหมือนกับแบบว่ามันมี eye contact กันมีการพูดคุยมันมีการแนะนำเกิดขึ้นลูกค้าเขาอาจจะประทับใจตั้งแต่ตรงนี้ผมก็จะเหมือนกับแบบเทรนพนักงานให้ทุกคนให้เหมือนกับเน้นบริการให้ลูกค้าให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่บางคนเขาก็อาจจะมีถามอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยชาไทยกับชาใต้มันต่างกันยังไงเขาทานตัวนี้แล้ววันนี้ครับพรุ่งนี้เขาก็มาลองอีกตัวนึงมันก็เป็นการเชิญชวนให้เขาเหมือนกับค่อยๆเปลี่ยนเมนูของเราไปเรื่อยๆให้เขาลองทานแล้วเขาก็จะมีตัวที่ชอบสำหรับใครที่อยากจะมาผู้ปิงมาท่าทองนะครับก็มาได้นะครับอยู่ที่จุฬาซอย 3เข้ามาจากปากซอยซ้ายมือล็อกที่9เจอเลยนะครับป้ายใหญ่ๆเลยการบ้านอย่างหนึ่งสำคัญนะครับสำหรับคนที่เขาทำธุรกิจในเรื่องของคาเฟ่เครื่องดื่มเพราะว่ารสชาติเนี่ยถ้าเกิดเราทำไม่อร่อยถึงทำให้มันหน้าตาสวยแต่เขาก็ไม่กลับมาซื้อซ้ำแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วให้มันอร่อยให้มันมีความชาไทยความชาใต้ให้มันเข้มจุดนี้แหละจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำธุรกิจเราก็จะไปต่อได้อย่างเงี้ยครับผม